เรากลับไปเป็นเด็กไม่ได้อีกแล้วแต่เราใช้ของเล่นพวกนี้แหละมาเติมเต็มมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยกันมาทำเป็นแรงใจทำให้ตัวเองมีความสุขในวัยผู้ใหญ่อีกครั้งครับก็ชื่อวุฒิชัยอนุชิตนานนท์ครับชื่อเล่นชื่อปอหรือในฉายาในวงการเขาเรียกว่าปอยูโรครับผมเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลย่าเทียมครับผมปอยูโรนี่มาจากเป็นพี่ๆในวงการเขาตั้งให้ครับพอดีเริ่มสะสมของเล่นเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเองเก็บยูโรเยอะเองก็เป็นปอยูโรไปเลยแล้วกันที่ผมเริ่มเก็บเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมก็อยากจะหางานอดิเรกจนมีอยู่วันนึงผมไปเดินที่ตลาดนัดรถไฟผมก็ไปเห็นตุ๊กตุ่นตัวนึงตุ๊กตุ่นที่แถมมากับขนมของยูโร่เนี่ยแหละเป็นตัวดราก้อนบอลเป็นตัวมังกรผมก็เห็นเฮ้ยไอตัวนี้มันไอตอนเด็กๆนี่ว่ามันยังมีอยู่อีกเหรอเห็นแล้วมันแบบมันตื่นเต้นเลยนะแบบว้าวแบบมายังไงวะเนี่ยแต่พอซื้อมาปุ๊บมานั่งดูที่บ้านแล้วก็นึกถึงของอย่างอื่นที่เคยเล่นเคยเห็นเคยผ่านมาตอนเด็กๆมันก็เลยล้ามมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เห็นกันเนี่ยนะครับเริ่มจากของชิ้นใหญ่ใช่ตัวเดียวเลยครับพอสะสมไปสะสมมาก็เริ่มมีคนรู้จักต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยของทุกอย่างในบ้านผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่มากับผมตั้งแต่เด็กผมมาเก็บใหม่หมดเลยจะมีแค่ชุดนักเรียนตอนประถมเท่านั้นเองที่พ่อเก็บไว้ให้แต่ว่าของที่เราเห็นนี่คือย้อนไป30ปี40ปีนะใช่ใช่ประมาณ30ปีบวกครับถึง40ปีบางอย่างแก่กว่าผมอีกแต่ด้วยความที่ชอบแล้วก็เก็บอย่างเงี้ยครับมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยกันนึกถึงคนที่เคยซื้อให้เรานึกถึงภาพตอนเด็กๆแบบมันคิดแล้วมันก็มีความสุขดีนะฮะเห็นปุ๊บมันสปาร์คเลยความทรงจำอะไรต่างๆมันเข้ามาในหัวมันคลายเครียดดิแล้วพอเริ่มเก็บมากขึ้นเรื่อยๆมีอันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบชอบจังเลยชอบที่สุดเลยอ่ะนะก็จะเป็นหุ่นประกอบของดราก้อนชิริวในเรื่องเซนเซย่าที่แถมมากับขนมยูโรจอยที่ชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่สภาพยังไม่ได้เล่นคือยังอยู่ในห่อพลาสติกเดิมๆยังไม่ได้ตัดออกมาเล่นเป็นแบบอันคัทผมจะชอบของเล่นแถมมากเมื่อก่อนบอกตรงๆเลยบ้านผมไม่ค่อยมีฐานะพ่อก็ทำงานรับจ้างตอนนั้นได้เงินไปโรงเรียนก็น้อยด้วยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปซื้อของเล่นแพงๆที่อยู่ตามห้างมันเกินเอื้อมจริงๆก็เลยต้องอาศัยเนี่ยของเล่นแถมขนมพวกเนี้ยของแถมขนมของแถมรองเท้านักเรียนอะไรก็ตามที่มันแถมอ่ะผมก็ชอบซื้อหมดฟังจากที่เล่าผมนึกถึงทางแมชชีนมันคือไทม์แมชชีนนี่แหละคือคนเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่ของพวกเนี้ยหรือเพลงหรือหนังเก่าๆมันจะทำให้เราย้อนกลับไปโดยอัตโนมัติบางคนถ้าเขาไม่ได้อินเขาไม่ได้มีความทรงจำก็มองเป็นของไม่มีค่าไปแต่สำหรับพวกนักสะสมอย่างผมแล้วก็เพื่อนๆมันก็เป็นของมีค่ามันเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันถ้าคนไม่เข้าใจนะเขาก็จะคิดว่าเราบ้าหรือเปล่าบางทีผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆนะผมก็มาเปิดตู้ดูยืนดูของเล่นยืนยิ้มอยู่คนเดียวบางทีแฟนยังแซวเลยเป็นไรมากกว่าแต่แบบก็นี่ไงคือเขาไม่เข้าใจเราไงตอนเด็กมันตื่นมาแล้วไม่ต้องคิดอะไรคิดแค่ว่าจะไปเล่นอะไรกันสิ่งของพวกนี้ก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือที่พาเราย้อนไปในช่วงมันเป็นการสร้างแรงใจเอาความคิดถึงความทรงจำตอนเด็กๆมาทำเป็นแรงใจทำให้ตัวเองมีความสุขในวัยผู้ใหญ่อีกครั้งเด็กสมัยนี้เขาจะอยู่กับในโลกออนไลน์กันมากกว่าซึ่งไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนการจะสนุกมันก็ต้องไปหาเพื่อนไปทำอะไรร่วมกันไปเขี่ยการ์ดเขี่ยสติ๊กเกอร์ไปดีดตุ๊กตุนซึ่งตอนโตมาเนี่ยผมก็จริงๆผมก็มีแบบจัดกิจกรรมกับเพื่อนๆอยู่นะมีตติ้งทำอะไรเกี่ยวกับตอนเด็กๆเหมือนกับได้พาทุกคนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่ละคนก็มีความสุขนะใช่ในช่วงเวลาที่เรามีความสุขง่ายที่สุดใช่คือมีคนบอกว่าทุกวันนี้ถ้าอยากจะมีความสุขให้ง่ายคือได้กินอะไรที่อยากกินก็มีความสุขแล้วอันนี้คือความสุขของคนที่โตแล้วแต่ระย้อนกลับไปตอนเด็กไม่ได้นึกถึงเรื่องกินเลยง่ายกว่านั้นมากคือไม่ได้ห่วงกินข้าวเลยเล่นแบบเล่นอย่างเดียวเล่นดูการ์ตูนมีแค่นั้นเองครับแล้วโคตรมีความสุขใช่ไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่ต้องมีอะไรมีความสุขแบบทุกวันอะทุกวันจริงๆตอนเนี้ยในวันที่เราโตขึ้นอายุขนาดนี้แล้วเรามองความสุขณปัจจุบันเนี่ยคืออะไรความสุขณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ
ก็คือเอาตรงเลยนะฮะการหาของเล่นในวัยเด็กให้มากที่สุดนี่คือความสุขใช่อันนี้คือความสุขอันนี้สุขที่สุดแล้วถ้าเราในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งทุกคนทั่วไปแหละถ้ากำลังดูคลิปไม่อยู่แล้วโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนาเหลือเกินชีวิตมันไม่มีความสุขเหลือเกินลองย้อนกลับไปตอนตัวเองเด็กๆเราอาจจะค้นพบความสุขง่ายๆที่เราลืมไปแล้วตอนโตเนี่ยผมเข้าใจนะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นบางทีเราอาจจะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงก็คือเหมือนตอนเด็กๆนี่แหละตอนที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช้ชีวิตไปวันๆไม่ต้องไปคาดหวังลองนึกดูแวบเดียวมันจะทำให้เราหายเครียดขึ้นมาลองหาสักช่วงเวลาเนี่ยนึกย้อนไปถึงตอนตัวเองเด็กแล้วก็เราก็อาจจะได้พบความสุขที่มันพอของเล่นเนี่ยมันคือความสุขที่จับต้องได้ด้วยนะครับ